จนเมื่อปลอดภัยแล้วก็ลดประตูโดยเร็วเพื่อเรือได้สัญจรและทำงานต่อไปหลายทศวรรษโดยไม่เคยเกิดความเสียหายเลยเครื่องกั้นแห่งนี้เปิดใช้ครั้งแรกปี1983เพื่อยับยั้งพายุคลื่นจากทะเลเหนือคลื่นที่พัดกระแทกเข้าสู่ปากแม่น้ำเทมส์คือมหันตภัยที่คุกคามลอดอนเมื่อพายุควบกับกระแสน้ำขึ้นสูงเราจะเจอหายนะภัยครั้งใหญ่ครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของลอดอนจะจมอยู่ใต้น้ำท่วมดังนั้นเพื่อปกป้องผู้คนและตัวเมืองวิศวกรได้คิดค้นวิธีกั้นแม่น้ำเทมส์โดยยังคงช่องทางขนส่งเอาไว้ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่อย่างแรกคือที่ตั้งพวกเขาเลือกตำแหน่งห่างจากอาคารรัฐสภา15กิโลเมตรซึ่งแนวฝั่งเหยียดตรงและใต้ท้องน้ำคงตัวมากพอสำหรับสร้างฐานคอนกรีตขนาดยักษ์มีประตูรวม10บานตั้งขวางแม่น้ำเทมส์ประตูย่อย6บานจะเลื่อนขึ้นจากแม่น้ำเป็นบานใหญ่4บานอยู่ตรงกลางและ2บานที่ชั้นนอกมีประตูที่เล็กกว่าอีก4บานข้างๆฝั่งแม่น้ำเหนือผิวน้ำเมื่อยังไม่ได้ใช้ประตูทุกบานกลวงทำจากเหล็กกล้าเมื่อแช่น้ำจะมีน้ำอยู่เต็มและว่างเปล่าเมื่อเลื่อนขึ้นจากแม่น้ำประตูใหญ่แต่ละบานหนักถึง 3,300 ตันคือหนักเกือบครึ่งหนึ่งของหอไอเฟลครับความท้าทายต่อไปคือทำอย่างไรถึงจะยกประตูหลีกทางโดยรวดเร็วและปลอดภัยแขนรัศมีเหล่านี้ดันประตูแยกลงไปในน้ำให้วางแนบกับฐานคอนกรีตใต้ท้องน้ำเปิดทางให้พาหนะทางน้ำผ่านอย่างอิสระถ้านักพยากรณ์พบว่ามีพายุเข้าพวกเขาจะแจ้งการท่าเรือลอดอนการเดินเรือในพื้นที่ก็จะได้รับแจ้งกากบาทสีแดงบนเครื่องกั้นแจ้งไม่ให้ออกเรือผู้คุมเครื่องในหอคอยนี้ควบคุมการเคลื่อนที่ของประตูลำดับการปิดประตูออกแบบให้ทำงานตามธรรมชาติการไหลของแม่น้ำหลังจากประตูชั้นนอกถูกปล่อยประตูย่อยจะถูกยกเป็นคู่ไล่มาจากด้านนอกถ้าศูนย์สั่งการคอมพิวเตอร์เผชิญภาวะฉุกเฉินระดับกลางสะพานท่าเรือจะมีชุดควบคุมแบบอิสระของมันและถ้าเครื่องขัดข้องประตูนี้สามารถหมุนเปิดปิดได้ด้วยมือครับด้วยผู้คนหลายล้านและทรัพย์สินนับพันล้านที่อยู่ด้านหลังเขื่อนความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่คานเบียร์พวกนี้ก็มี2ตัวครับแต่ละตัวทรงพลังพอที่จะเคลื่อนประตูได้เองถ้าแขนอีกข้างหนึ่งพังมันขับเคลื่อนด้วยชุดลูกสูบไฮดรอลิกแขนบนเก็บเข้าขณะที่แขนด้านล่างผลักมันออกดังนั้นประตูย่อยจึงหมุนขึ้นมาเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อตั้งรับปกติผู้คุมเครื่องจะปิดเครื่องกั้นได้ภายใน90นาทีในภาวะที่ฉุกเฉินสุดขีดระบบทุกอย่างจะพร้อมใช้งานภายใน15นาทีครับแต่ถ้าคุณปิดอย่างกระทันหันแรงจากแม่น้ำทั้งหมดจะปะทะกับเครื่องกั้นทันทีและอาจส่งคลื่นตีกลับอย่างแรงกลับสู่แม่น้ำถ้าน้ำที่ท่วมสูงถึงประตูด้านบนเขาจะยกมันขึ้นนิดหน่อยเพื่อปล่อยให้ปริมาณน้ำที่ควบคุมผ่านไปเรียกว่าตำแหน่งดันล้นเต็มจากด้านล่างลักษณะนี้คล้ายกับเขื่อนควบคุมระดับของอ่างเก็บน้ำครับระดับน้ำท่วมใกล้จุดสูงสุดเขื่อนที่สุดก็คือ2เมตรไม่มีปัญหาการเดินเครื่องทั้งหมดใช้ไฟฟ้าและมีแหล่งพลังอิสระอยู่3แหล่งมีกระแสไฟฟ้าจากโครงข่ายส่งผ่านสายเคเบิลในอุโมงค์ที่อยู่ใต้แม่น้ำถ้าน้ำท่วมอุโมงค์หรือไฟฟ้าถูกตัดมีเครื่องปั่นไฟสำรองอยู่3ตัวซึ่งล้วนส่งพลังพอที่จะเดินเครื่องทั้งระบบค่าไฟฟ้าในการเดินเครื่องพวกนี้ครั้งหนึ่งเหยียบ 6,000 ยูโรครับมาถึงความท้าทายสุดท้ายประตูต้องมีการดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อสู้กับสนิมและความเสียหายจากน้ำคุณจะทำได้อย่างไรถ้าไม่ปิดเครื่องการออกแบบทั้งหมดนี้เพื่อให้คนงานซ่อมแซมเครื่องบนที่แห้งเหนือน้ำได้
ประตูเคลื่อนตามลูกสู่แผ่นเหล็กพิเศษที่หมุนประตูขึ้นให้พ้นจากน้ำคนงานจะสามารถซ่อมความเสียหายและทาสีใหม่ได้ประตูใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำจึงจะเป็นต้องทาสีเพื่อกันสนิมต้องใช้สีหนักราว40ตันเทียบได้กับสี 10,000 กระป๋องซึ่งทาได้แค่1ใน4ประตูใหญ่เท่านั้นนะครับเครื่องกั้นน้ำปิดเฉลี่ยปีละ5ครั้งตั้งแต่เปิดใช้งานแต่ถ้านักพยากรณ์ถูกต้องมันอาจจะมากถึงปีละ30ครั้งในทศวรรษที่จะมาถึงนี่คือเรื่องธรรมดาเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเวลาเท่านั้นที่บอกได้ว่าสุดยอดงานวิศวกรรมชิ้นนี้ต้านอยู่ได้นานแค่ไหนครับ